ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Need It Football ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายน2557อยู่กับผมโทนคุงพินทนัทจำปาเงินนะครับแล้วก็คุณอัชพงศ์ศรีมาในการรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ2ท่านนะครับร่วมกันแล้วก็ผู้สันทัดกรณีประจำรายการเราอีก2ท่านที่วันนี้อยู่กับเราในห้องส่งก็คือคุณสะสมภพประเสริฐแล้วก็คุณปิยกุลกันตรงคางสวัสดีครับ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 ซูเปอร์โค้ชก็คุณปิยกุลก็หายหน้าหายตาไปพักใหญ่เลยนะครับก็ขึ้นเหนือล่องใต้ไปอบรมโค้ชนะฮะให้กับบรรดาคนที่ต้องการจะมีหลายเส้นนะฮะเช็คเลตติ้งเช็คเลตติ้งเลยครับครับเป็นยังไงฮะกระแสการไปอบรมโค้ชครั้งนี้ที่ไปทำภารกิจมามีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังให้กับคุณผู้ชมเผื่อใครอยากจะเป็นโค้ชฟุตบอลโดยเฉพาะผมว่าโดยภาคเหนือตอนนี้หรือว่าคนในภาคใต้ไปมา2ที่ก็ติดตามรายการดิจิตอลไทยเราเยอะนะครับไปเช็คเลตติ้งดูนี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ถามถ่ายมาพอสมควรแล้วก็ผู้ที่สนใจเป็นโค้ชบอลเนี่ยตอนนี้เยอะมากเขาก็ต้องเริ่มต้นมาระดับทีไรเซนซีไรเซนบีไรเซนมาเขาว่ากันไปตามระดับตามชั้นนะครับสมัครยังไงฮะคือตอนนี้คือถ้ามันต้องผ่านสมาคมประเทศไทยครับที่จัดแต่ที่ก็ต้องผ่านสมาคมทุกที่แล้วไปสมัครหรือไปขอใบสมัครอะไรที่สมาคมฟุตบอลประเทศไทยครับต้องมีคุณสมบัติให้ถึงใช่ครับใบถือที่ตรงตามที่เขาต้องการครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักฟุตบอลเก่าคือคนทั่วไปได้ไหมเป็นคนปัจจุบันนี้ได้แล้วครับแต่ขอให้เป็นนักฟุตบอลเตะฟุตบอลเป็นนะครับเตะฟุตบอลเป็นต้องเตะฟุตบอลเป็นตอนนี้เราเอาอะไรมาวัดว่าเตะฟุตบอลเป็นไม่เป็นถ้าไม่ใช่นักฟุตบอลเก่าที่เคยมีชื่อคุ้นกันใช่ครับคือพอเข้าไปเรียนปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเล่นฟุตบอลได้ไม่ได้แล้วเข้าไปถ้าไม่ใช่ฟุตบอลนี่ก็มีการสอบมีการหลายอย่างมันจะมีผลตรงนั้นครับถ้าใครที่เล่นฟุตบอลไม่เป็นก็อาจจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นถูกต้องครับแต่ถ้าใครที่เป็นนักฟุตบอลเก่าก็อาจจะเรียกว่าได้พาร์ทชั้นเข้าไปได้เปรียบนึงใช่ไหมว่าได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ค่อยได้มีทักษะฟุตบอลเท่าไหร่มีลูกศิษย์ที่เป็นสุภาพสตรีมั้ยบางที่มีผู้หญิงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามานอนเขาไม่ได้นะเขานอนบางทีก็นอนรวมกันต้องแยกนอนต้องยืนเขาเป็นแคมป์นะครับอะไรนะฮะเมื่อกี้มานอนต้องรวมกันไม่ได้เขานอนกันต้องยืนคุณอัชพงษ์ฮะครับไปพักกินน้ำหัวได้ครับเดี๋ยวเบรกนี่ผมทำคนเดียวก่อนไม่เป็นไรนะฮะนะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยครับวันนี้เรามีรางวัลมาแจกเป็นผ้าพันคอของ BC เทโรศาสนะทีมแชมป์โตโยต้าลีกครับครับครับกติกานะฮะก็โทรเข้ามาตอบคำถามร่วมสนุกกันนะฮะคำถามวันนี้ก็คือผู้ฝึกสอนคนใหม่ของ BC เทโรศาสนะในฤดูกาลหน้าคือใครครับโทรเข้ามาที่02-615-9012 615-9012นะฮะนี่ครับโทรตามเบอร์โทรข้างบนนี่นะครับใครปิดไฟทำไมมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยไม่ผ้าบังฮะขอโทษทีครับแม่ไม่ช่วยรับคุณสะสมไม่ช่วยรับนี่แย่เลยมีคนแย่งปิดไฟดีนะเป็นผมนะคุณอัชพงศ์เขาปล่อยให้อยู่นะถ้าเป็นคุณอัชพงศ์ถ้าผมได้คือคุณอัชพงศ์ผมเอาผ้าพันผืนนี้มาอย่างนี้เลยนะฮะผูกคออย่างนี้เลยครับผมถ้าเล่นกับคุณอัชพงศ์คงต้องอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีข้าวเหนียวไก่แล้วใช่ไหมเหนียวไก่เขาเลิกคุยกันมาเป็นอาทิตย์แล้วยังจะมาเหนียวไก่อยู่อีกเขาก่อนเขาคุยกันก็ไม่รู้เรื่องนะก็จะตอบกันเข้ามาแล้วกันสำหรับนะคำถามที่เราถามกันไปครับนะฮะก็สำหรับช่วงนี้เบรกแรกก็เอาข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เรื่องของอนาคตของทีมสิงห์เจ้าท่าครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยชื่อเก่าหรือว่าเป็นสิงห์ท่าเรือในฤดูกาลที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยก็มีแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วแต่นอกจากเรื่องตรงนู้นที่มีแถลงข่าวแล้วเรายังมีคนที่อินไซต์ใช่ฮะอินไซต์ก็เรื่องราวเหล่านี้อย่างคุณปิยกุลซึ่งทราบดีว่าท่านประธานเป็นใครเป็นการที่เป็นใครรู้จักภูมิหลังกันเป็นอย่างดีเป็นเจ้านายมาก่อนครับนะครับใช่ครับซึ่งไม่ธรรมดานะคนที่มาเป็นประธานสโมสรคนใหม่นี่ท่านพลเรือเอกอวิชาติเพ็งสีทองนี่ท่านเป็นรองผู้การสูงสุดคนที่แล้วนะครับครับแล้วก็มาเป็นประธานสโมสรคนใหม่ของการท่าเรือเกษียณแล้วเกษียณแล้วครับแล้วก็คุกกี้ฟุตบอลแน่นอนครับท่านทำตอนนั้นอยู่ที่สโมสรราชนาวีก็ทำได้แชมป์ควีนส์คัพนะครับตอนนั้นเป็นประธานสโมสรฟุตบอลราชนาวีแล้วก็ท่านพลโทชัชรินทร์ชูศรีก็เป็นผู้จัดการทีมคู่นี้มาด้วยกันเลยเมื่อก่อนอยู่ราชนาวีคู่กันเลยครับตอนแชมป์ปีที่ราชนาวีต่อปีประมาณ49ครับควีนส์คัพครั้งที่32ครับนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นทั้งประธานสโมสรแล้วก็ผู้จัดการคู่กันเลยครับผู้ไม่ธรรมดานะครับผู้บริหารชุดนี้ของการท่าเรือเป็นคน VIP ที่อยู่วงการฟุตบอลมาอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับครับนะเรื่องของชื่อก็จะใช้ชื่อการท่าเรือ
FC นะฮะก็เป็นพอร์ต FC อ่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็ย้อนกลับมาที่เป็นชื่อซึ่งก็น่าจะเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันสาเหตุที่ทางฝ่ายบริหารของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเอาทีมกลับมาทำแล้วก็ประกาศความชัดเจนก็ต้องการจะรักษาทีมที่ต้องบอกว่าเป็นทีมเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ควบคู่กับวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานให้ดำรงคงอยู่ไว้เห็นว่าจะเปลี่ยนโลโก้ด้วยครับจะเป็นโลโก้ทีมด้วยคือตอนนี้ก็ยังไม่ใครรู้ว่าจะเป็นอย่างไรครับว่าจะเป็นโลโก้ไหนนะครับผมว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่เปลี่ยนทั้งชื่อเปลี่ยนทั้งโลโก้เยอะที่สุดของโลกทีมหนึ่งแหละ ในรอบหลายปีที่ผ่านมาใช่ถ้าวัดความถี่นะครับผมก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีผมบอกแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วท่าเรือผมเรียกท่าเรือแล้วกันผมไม่เรียกชื่ออื่นนะเพราะผมรู้จักแต่การท่าเรือท่าเรือใช่ใช่นะฮะการท่าเรือไม่รู้ว่าทำอะไรแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าการท่าเรือมีทีมฟุตบอลที่ดีนั่นแค่นั้นเองนะบางคนจะไม่รู้จักหรอกว่าพันธกิจภารกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแต่บางคนไม่รู้เลยนะไม่รู้เฮ้ยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยทำอะไรแต่อย่างที่คุณสะสมบอกแต่ถ้าเรารู้จักการท่าเรือเนี่ยแห่งประเทศไทยเรารู้จักพ่อทีมฟุตบอลของการท่าเรือแล้วสร้างนักเตะเก่งๆขึ้นมามากมายนะครับเป็นทีมชาติเป็นตำนานน่าตนนักแล้วคนที่เป็นตำนานก็กำลังจะมาเป็นโค้ชอีกคนหนึ่งนะครับอย่างอดีตแบ็กปีกซ้ายดิปีกซ้ายใช่ไหมและช่วยและช่วยสมชายช่วยบุญชุมเพิ่งจะแยกทางกับพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่FC มาคือน้าช่วยเนี่ยคือถามว่าถ้าเชียงใหม่จะเชียงใหม่อยากได้น้าช่วยไหมเชียงใหม่น่าจะอยากได้น้าช่วยแต่น้าช่วยเนี่ยชัดเจนว่าน้าช่วยคิดถึงบ้านนะอยากกลับมาอยู่แถวนี้เขาบอกว่าพอรู้ข่าวว่าท่าเรือต้องการจะเป็นโค้ชเราไม่ต้องขอเลย อยากมาทันทีให้ข่าวอย่างนั้นเลยนะครับครับใจตัวเองเป็นชาวท่าเรืออยู่ 100% อยู่แล้วครับนะครับงบประมาณในการทำทีมเนี่ยประมาณกะคำว่า60ล้านบาท3ส่วนนะ60ล้านบาทเนี่ยมาจาก3ส่วนส่วนที่1 20ล้านบาทจากการช่วยสนับสนุนของการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับส่วนที่2 20ล้านบาทจากการถ่ายทอดสดที่ทางทวิชั่นเนี่ยแหละนะฮะของเราเนี่ยนะฮะและอีก20ล้านบาทจะหาจากสปอนเซอร์เข้ามาก็จะเป็น3ก้อนมีทั้งหมด60ล้านบาทในการคาดการเอาไว้ในการแถลงข่าววันนี้และต้องเริ่มนับ1ใหม่เพราะนักฟุตบอลเนี่ยไปกันหมดเลยตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวที่แจ้งความจำนงว่าจะอยู่ต่อและสโมสรจะเอาไว้ก็คือซาลุตะฮิโรโนริที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาว่ากันใหม่หมดเลยว่าน้าช่วยเนี่ยจะมีใครบ้างถ้าพูดถึงน้าช่วยครับคุณสะสมคุณพี่เปียกุลฮะสมมติถ้าผมบอกว่าวันนี้เนี่ยชลบุรีเอาโค้ชเจเดตมีล่าไปเนี่ยโอกาสที่อาทิตย์สุนทรพิชจะได้กลับไปเพราะภูริชัดจาริกนนท์ไปแล้วคนนึงเนี่ยนะฮะอาทิตย์สุนทรพิชจูเลสบาก้าแล้วก็พานุวัฒน์จินตะน่าจะเป็นน่าจะได้กลับมีโอกาสได้กลับชลบุรีสมมติถ้าผมเอ่ยชื่อน้าช่วยบ้างสมชายช่วยบุญชุมเนี่ยครับคุณสะสมคุณเบียร์กุลมองว่าน่าจะมีนักฟุตบอลรายชื่อคนไหนที่จะเกี่ยวดองหนองยุ่งกับน้าช่วยไหมครับสุวินเข็มเงินโอ้เล่นอะไรอ่ะถ้ามองจากโค้ชชื่อสมชายช่วยบุญชุมมาเนี่ยผมว่าจริงๆช้าไปนิดนึงกีฮูเบิร์ตกีเนี่ยถ้ารู้ว่านะช่วยทำท่าเรือนะผมว่าเขาไม่เพ่นไปสระบุรีครับผมเพราะกีเขาก็อยู่แถวนั้นอยู่แล้วนะก็สนิทชิดเชื้ออยู่แล้วทางนั้นคือผมไม่ได้มองประเด็นว่าโค้ชสมชายมาทำแล้วท่าเรือจะเป็นไงไม่ได้มองคือผมมองถึงความยั่งยืนก่อนโอเคไอฉากเนี้ยฉากของการเปลี่ยนแปลงของสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับมันเป็นฉากแล้วฉากเล่าที่มันเกิดขึ้นแต่ฉะไหนเลยไม่ว่าจะเป็นพลเรือเอกอภิชาติหรือพลเรือโทชัชรินครับลองทำเป็นคนต้นแบบว่าเอาล่ะเป็นนโยบายของการท่าเรือไหมครับว่าทีมฟุตบอลทีมนี้ต้องอยู่ครับเพราะว่าผมเองพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บก็มันก็เดือดมานิดนึงตรงที่ว่าเคยพยายามจะผลักดันว่าไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นยังไงก็แล้วแต่วงการฟุตบอลมันเกิดเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วสมบัติมันผ่านการชมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงให้รู้สึกว่าทีมฟุตบอลทีมนี้มันอยู่ด้วยหลักการไม่ได้อยู่หลักกูครับผมถูกไหมเพราะนั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนยังไงไม่เปลี่ยนประธานสโมสรถามว่าพลเรือเอกอภิชาติสักพักหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนไปตามจังหวะของการเมืองของเรื่องของการบริหารงานอยู่แล้วในการนโยบายคุณต้องเขียนปักหลังไว้เลยว่าไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีค่ายไหนการท่าเรือทีมฟุตบอลการท่าเรือต้องอยู่คู่กับการท่าเรือและจะมีให้อย่างน้อย20ล้านต่อใช่เพราะนั้น
ต่อให้มันเปลี่ยนยังไงแล้วแต่เปลี่ยนประธานเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนนักบอลมันมีก้อนนี้อยู่เนี่ยไอ้คนที่จะไปสารฝันให้กับคนย่านคลองเตยให้มีความสุขเนี่ยผมว่ามันทำได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ยังคิดว่าไอ้เก้าอี้ดนตรีนี้เดี๋ยวสักพักเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานโยบายเอาถ้าหรือจะให้บ้างไม่ให้บ้างเจ๊งครับเลิกทำจริงๆผมก็ต่อคุณสะสมนิดนึงคืออันนี้มันโครงสร้างของการท่าเรือแล้วครับพอถ้าเกิดมันเป็นอย่างคุณสะสมพูดปุ๊บเนี่ยมันปัญหาต่อมาคือผู้ฝึกสอนผู้ฝึกสอนก็สบายใจในการทำงานใช่ไหมครับถ้าโครงสร้างนี่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต่อยอดกันมาผู้ฝึกสอนไม่ต้องไปดิ้นเองไม่ต้องวิ่งขึ้นบนเองคือมีท่านผู้ใหญ่ต่างๆชนไว้ให้แล้วพอการที่ต่างๆมันตกมาที่พุทธปีนี้นั่นช่วยทำนั่นช่วยก็ว่าจะไปดิ้นอะไรมากมายเงินทองไม่ได้ไปดิ้นแล้วนักเตะมาที่คุณพลบอกว่านักเตะที่ไหนไม่ต้องรอครับถ้ามีเงินมาเต็มที่นะหัวการท่าเรือเนี่ยมันง่ายทุกอย่างใช่เด็กทุกคนอยากจะมาเล่นการท่าเรือหลายคนเลยครับบอกเลยครับอยากมามากมันพร้อมทุกอย่างครับสนามก็พร้อมไฟก็พร้อมกองเชียร์ก็พร้อมแต่มันเนี่ยคุณสะสมโครงสร้างมันต้องให้ได้คือยังมองภาพไม่ออกว่ามันจะแน่นอนยังไงบ้างคือมีหลักการที่เป็นแผ่นเป็นพิมพ์เขียวเลยว่าสโมสรนี้ไม่ว่าจะกี่ปีกี่ชั่วอย่างเท่านั้นก็ตามแต่ต้องไปอย่างนี้แหละต้องมีนโยบายแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แหละคนมาทำทีมก็ถึงจะไม่มีแนวทางในการทำทีมได้ถ้านึกไม่ออกลองนึกย้อนกลับไปรุ่นเก่ากึกครับหมอทรงเป็นคุณคนจัดการทุกอย่างพอหมอทรงถูกเฟดออกไปการที่เรือก็กอกแกกมาเรื่อยจนกระทั่งเริ่มเป็นอาชีพจริงๆพิเชษมั่นคงมาพยายามผลักดันกันแล้วเอาไม่รอดมาใครไม่รู้ทั้งหมดนะฮะไม่รอดเสร็จปุ๊บอ้าวเปลี่ยนอีกครับเปลี่ยนอายุของโบลิ่งลูกของครับตีลุกทุกกระจ่างนะฮะเสร็จปุ๊บอ้าวก็ต้องวิ่งไปหาเงินอ้าวการท่าเรือไม่ให้อีกมันอะไรครับก็เลยบอกว่ามันอะไรก่อนเพราะนั้นไอการที่จะเปลี่ยนแปลงอ่ะผมไม่ได้มายหรอกคุณเปลี่ยนเถอะแต่สิ่งสำคัญคือต้องถามใจของคนท่าเรือก่อนโดยเฉพาะผู้บริหารว่าอยากได้ทีมฟุตบอลทีมนี้อยู่ในท่าเรือหรือเปล่าคือถ้าอยากได้ทำถ้าไม่อยากได้ปล่อยทำเหมือนเดิม เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ปีหน้าก็เดี๋ยวก็บอกเอาโอเคเดี๋ยวอาจจะเป็นคนนี้ไปการท่าก็ได้เอา เปลี่ยนชื่ออีก เปลี่ยนโลโก้อีกเพราะอะไรถ้าเมื่อไหร่คนมีอำนาจสามารถที่จะคิดอะไรได้ปุ๊บก็คิด มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับนะฮะก็แม่พอคุณสะสมพูดอย่างนี้เนี่ยหัวข้อต่อไปซึ่งโปรดิวเซอร์ให้มาเรื่องการเน้นพัฒนาเยาวชนเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งพูดกันเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันต้องต่อเนื่องกันอยู่แล้วใช่โครงชัดเจนก่อนถามว่าโดยศักยภาพครับถ้าเรือทำได้ครับบอกได้เลยทำได้มี2สนามติดกันครับถ้าคุณเป็นสะสมเป็นผู้บริหารขึ้นมาจริงๆนะครับถ้าผมเป็นโค้ชเลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมไม่ต้องไปคิดเรื่องนี้แล้วผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือผมหลับตาผมต้องทำทีมนี้ผมจะซ้อมไปตอนเช้าใช่ถามก่อนถ้าเรือเคยเซ็นโค้ชมากกว่า1ปีป่ะไม่กล้าเพราะอะไรเพราะอีปีหน้าไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าคือมันเป็นเรื่องที่ตลกเพราะนั้นเอาเถอะในเมื่อยุคฟุตบอลมันเปลี่ยนครับการท่าเรือประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนตามเท่านั้นเองครับผมไม่ได้บอกว่าผมโกรธท่าเรือนะแต่ผมย้ำว่าท่าเรือคือทีมหนึ่งที่มันต้องอยู่กับผู้วงการบอลไทยให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับนะก็อันคือความเปลี่ยนแปลงซึ่งวันนี้มีความชัดเจนอย่างน้อยเนี่ยแฟนสิงห์เจ้าท่าเองก็สบายใจขึ้นมาหน่อยว่าปีหน้ายังมีทีมแน่เพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงปีต่อไปล่ะก็ปีนี้ก็ดูก็รอปีหน้าก่อนรอปีหน้าก่อนมันเสียหายตรงไหนก่อนหนึ่งสมชายชมบัญชุมมาครับมือเปล่าเลยวารุษออกไอเลโอนาร์โดไปบีจีไปหมดชนินออกอ้าวสร้างทีมใหม่ครับถามว่าโอเคสมชายชมบัญชุมเก่งไม่เถียงแต่มันเสียเวลาไหมอ่ะมันก็เอาเรื่องอย่างเงี้ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าผมว่ามันกลับไปจุดเดิมผมก็ต้องบอกว่าเถอะสุดท้ายนะถ้าเมื่อไหร่ยังคงแบบนี้อยู่นะถ้าเรือยังไงก็ไม่รอดครับนะดูสิทำงานดีไหมใช่ทำงานมันดีครับดูสิในทีวีนักเตะที่มีในกำมืออยู่นั้นโอ้โหแม่กำลังดีวันดีคืนนะใช่ครับพูดถึงเรื่องสนามอีกสนามนี่ก็เป็นเรื่องที่จริงๆสนามแพทสเตเดียมเป็นสนามที่ผมเปรียบเหมือนสนามอารีซามิเยนของประเทศไทยเลยนะบรรยากาศของแพทสเตเดียมเป็นใครไปต้องกลัวถึงจะเล็กก็ตามแต่ผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมรู้จักครับผมแต่ก็หึมครับผมคุณไปคุณสบายใจครับผมแต่คนอื่นเขาไปบางทีเขาไม่สบายใจก็มีนะคือบรรยากาศที่แพสเตเดียมยอดเยี่ยมอยู่แล้ว
ไอ้ผมไม่แน่ใจเรื่องไฟเฟยตอนนี้อ๋อเขาปรับหมดแล้วฮะปรับหมดแล้วคือกว่าจะเข็นกันได้มาแต่ละก้อนแต่จะอะไรนี่มันลำบากครับเพราะนั้นเห็นใจแฟนท่าเรือก่อนโอเคแฟนท่าเรือพฤติกรรมอันนั้นอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวกันครับแต่ศรัทธาที่แฟนท่าเรือแถวคลองเตยแถวช่องนนทรีครับแถวพระโขนงพวกเนี้ยแม้แต่แฟนรุ่นเก่าเองในยุคก่อนเนี่ยแทบจะอยู่บ้านน่ะไม่อยากไปเชียร์ท่าเรือเพราะอะไรท่าเรือโอ้โหมันจ๋องกอดเกินชื่อคนเก่าๆไม่ธรรมดาเท่ากันท่าเรือพี่นิวัฒน์ศรีสวัสดิ์เชิดศักดิ์จ๋องกรอดเพราะอะไรฮะเพราะอะไรอ้าวคุณไม่ได้ใส่ใจกับเขาไงพอเริ่มยุคนึงที่เอาล่ะผมไม่ทำแล้วกันไปทำปุ๊บได้แชมป์เอเวอเรสต์ครับฟุกแล้วกันโชคดีได้แชมป์เอเวอเรสต์ครับได้แชมป์โตโยต้าดีครับก็กลับมาโดยยิ่งใหญ่ซึ่งมันเขาพร้อมจะกลับมาอยู่แล้วครับเพราะนั้นคุณมีหน้าที่ทำยังไงผมขอย้ำนะครับกล้องโค้ดมาก็ได้ว่าผู้บริหารถามก่อนว่าจะเอาทีมบอลทีมนี้อยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากให้อยู่ทำอย่างที่ผมบอกแล้วคุณได้รับเสียงปรบมือจากคลองเตยสนั่นมาบอกให้เลยครับผมนะหรือถ้ามีนายทุนที่รักคลองเตยไปช่วยทำก็ได้สุว่าเป็นไม่ใช่มันคงนายทุนมันมีแต่บอกว่าจะโยนตังไปแล้วยังไงผู้บริหารไม่บอกเฮ้ยปีหน้าทำก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้อ๋อมันต้องเป็นนโยบายถามว่าเอาพลเรือเอกอภิชาติปีหน้าทำต่อไหมครับไม่รู้ครับไม่ได้เพิ่งถามว่าเพิ่งแถลงวันนี้เองอ๋อเหรอโอเคว่างๆผมไปถามเหมือนกันดูได้เนื้อหาแล้วก็ได้อรรถรสเลยนะช่วงนี้คือเราต้องการสร้างทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยมันต้องมีหลักการก่อนครับนะถ้าไม่มีหลักการก็ไม่อย่าทำครับเนี่ยบอกว่าถ้าคุยในการดีอีสปอร์ตไทยได้อะไรเยอะได้ใครดูนะครับโอ้โหซึ่งเราเกลียดผมก็ได้นะคือเราแต่ว่าถ้าดูจากเอาเป็นว่าเรื่องอนาคตยังไม่รู้แต่ถ้าดูรายชื่อของคนที่มาเป็นผู้นำครับไม่ว่าจะเป็นพลเรือเอกอภิชาติเพ็งสีทองพลเรือโทชัชรินชูศรีรวมถึงตัวผู้ฝึกสอนคนใหญ่เองถือว่าเฮ้ยดูมีอนาคตนะเป็นคนอยู่กับฟุตบอลอยู่แล้วดูมีอนาคตนะฮะอย่างน้อยเนี่ยลองไปดูเนี่ยJSE สงครามเนี่ยก็น่าจะมีหลายหาทีมอยู่หลายคน คือตอนนี้ยังสนามยังสร้างไม่เสร็จเลยที่นู่นมีรูปยังรื้อสนามอยู่ในที่สมุทรสงครามที่พูดถึงนะครับแต่ว่าสินท่าเรืออย่างนี้ปุ๊บโอเคแฟนสบายใจแน่ว่าพร้อมเสมอที่จะเล่นในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในปีหน้าหรือจะลีกเนี่ยก็ตามขอให้มีทีมอ่ะเอาว่าขั้นแรกแฟนเขาสบายใจว่ามีทีมมีทีมก่อนมีทีมก่อนนี่ต้องรอด้วยอีกไอ้นี่แก๊งเลยไอ้เรื่องว่าจะเล่นลีกไหนนี่อีกเรื่องนึงนะครับตอนที่แถลงเนี่ยแถลงว่ายังมีอยู่มีทีมแน่นอนเราพร้อมเต็มที่ที่จะเล่นไม่ว่าจะสูงหรือลีกต่ำก็ตามแต่ลีกไหนก็พร้อมเสมอแล้วเราก็พร้อมว่าจะอยู่ด้วยเลขตัวเดียวได้ด้วยฝีมือของทีมงานชุดนี้แหละโดยโค้ชสมชายนี่แหละก็เลขตัวเดียวต้องดูด้วยว่าอยู่ลีกไหนไงฮะครับผมเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวต้องเป็นข่าวคืบหน้าครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เป็นการแถลงข่าวกันวันนี้เองที่สำนักงานของการท่าเรือประเทศไทยเลยคืออย่างนี้ก็ชัดเจนนะแฟนๆก็ได้เคลียร์ว่ามีทีมแน่ๆที่เหลือให้กำลังใจไปครับก็เร็วดีนะฮะส่วนเรื่องของการย้ายทีมช่วงนี้ก็มีเจ้าตั๊กสุบัญญาภูริสายจากไชน่าฮอนบิลก็ตัวกับมาอยู่กับแบงคอกยูไนเต็ดครับนะฮะสุบัญญานี่เป็นไงบ้างคุณสะสมฝีเท้าก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่เป็นแบบฉบับตัวก๊อปปี้มาจากดัชกรคือตอนนั้นน่ะมีหลายคนคิดดูหน้าดูตาคล้ายกันหลายคนคิดว่าน่าจะมาแทนดัชกรได้แต่ด้วยของเรื่องของการขึ้นไปแล้วมันยังเบียดดัชกรไม่ได้เนี่ยก็เริ่มดาวลงมาหน่อยช่วงนึงนะครับแล้วก็ไปอยู่กับชัยนาทก็ถือว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์คนหนึ่งที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างสโมสรแบงคอกเนี่ยก็พยายามจะจัดเชฟนักเตะไทยให้เยอะอยู่แล้วนะครับก็มีเงินทองเยอะพอสมควรในการที่จะซื้อนักเตะดีๆไปร่วมทีมตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับมีใครล่ะมีผู้สาประตูจากสุพรรณนะครับผู้เดาเชือกทางผู้เดาเชือกนะครับแล้วก็มีนพพลปิยฝ่ายไปแล้วก่อนนั้นได้ซื้อมาก็ซื้อขาดเพราะนั้นก็เป็นการเตรียมการอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการซื้ออาจจะไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดของเมืองไทยแต่ก็เป็นคนที่ดีคนมิดฟิลด์ที่ดีคนนึงของเมืองไทยเพราะว่าปีหน้าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนักเตะไทยต้องใช้เยอะแน่นอนเขาคงคิดไปแล้วผมเปรียบเทียบเขาอย่างนี้นะพันธุ์วงจะมาด้วยนะแต่ยังไม่แน่ครับผมเปรียบเทียบเจ้าตั๊กสุวรรณยาว่าเขาเหมือนพูดถึงอาจจะไม่เรื่องทรงบอลอาจจะหมายถึงเรื่องความรุ่งเรืองของเขานะมันเหมือนอภิปูสุนทรพนาเวศไหมว่าคนมีของแหละแต่มันกลับอยู่ได้กับทีมระดับหนึ่งที่ไม่ได้ใหญ่มาก
ก็อาจจะเป็นอันเป็นได้เพราะว่าสังเกตไหมทีมใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้เขาอย่างบุรีรัมย์เขาก็ไม่ค่อยใช้เพราะว่าหนึ่งข้อด้อยของสุบัญญาอาจจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมรับที่อาจมีเรื่องของอารมณ์เยอะเกินไปมันเลยทำให้บางทีเขาโดนใบเหลืองใบแดงเยอะนะสุบัญญานี่คุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการชื่อเขาเป็นชื่อพระราชทานเพราะว่าสุบัญญาที่เกิดวันที่5ธันวาคมปีน่าจะปี2524ถ้าผมจำไม่ผิดหรือนะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีคนหนึ่งอาบังกอกกราสปล่อยฟาเวียนมิเชลินี่แล้วมิเชลินี่ก็ไปอยู่กับราชบุรีมิตรผล FC ไปจอยอยู่กับเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสซึ่งก็ทำให้ควนเกโร่ก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาแล้วก็ต้องหาทีมใหม่สุดท้ายซิควาลิเซ่ก็โดนปล่อยสุดท้ายนี่ไม่ได้เห็นเลยแทบจะนับเกมได้จะมีก็เกมน้ำรองอะมั้งคือพอเอิญช่วยสุรัตขึ้นมาแล้วบอกว่าสุรัตออกจากบีจีผมงงให้สุรัตอยู่บุรีรัมย์ไม่เหรอเฮ้ยอันนั้นสุรัตสุขะอันนี้สุรัตซิปคาริเซ่นะฮะชื่อยังไม่คล่องปากเลยฮะไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้เล่นจะลองไปอยู่เชียงรายสักพักครับผมชลบุรีได้ภูริทัศน์จาริกานนท์อ่ะภูริทัศน์ได้กลับไปชลบุรีเพราะอะไรครับคุณสะสมผมว่าเขาเริ่มคิดแล้วว่าช่วงเวลาของอดุลกับครูชิดะเองเนี่ยครูชิดะยังไม่รู้เรื่องจะอยู่หรือเปล่าแพ็กเนี้ยมันช้ำละครับมันช้ำได้ที่แล้วยิ่งสังเกตไหมอดุลเริ่มมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บแล้วเริ่มอายุนามเริ่มใกล้เลข3กันทุกทีแล้วเพราะนั้นก็ต้องหาคนที่รู้สึกว่าสดหน่อยแล้วก็สามารถปรับตัวให้กับชลบุรีได้ง่ายที่สุดคือแล้วก็นี่แหละภูริทัศน์มันลงล็อกพอดีคือตอนแรกเรานึกว่าภูริทัศน์ถูกซื้อมานะแต่ยืมมังกรการ์ดยืมมา2ปีหมดสัญญาพอดีแล้วพอดีกับที่ก็เจเด็ดกลับไปทำนู่นก็เป็นลูกศิษย์เก่าซิดเอกตอนที่ภูริทัศน์ดังขึ้นมาก็ยุคที่เจเด็ดใช่เป็นคนเป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมเลยเมื่อ2ตอนที่ได้แชมป์น่ะใช่มั้ยคือมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าโค้ชเจเด็ดไปเนี่ยยังไงก็ต้องดึงพวกที่ตามตัวที่ศูนย์ก่อนนั่นแหละครับเดี๋ยวดูว่าจิตะมาเดี๋ยวมาจิระไอ้เตาะเตอะจิระเจริญสุขจิระเจริญสุขคนนึงจิระเจริญสุขเพราะว่าจูเลียนบาก้าก็รออยู่นะจูเลียนบาก้าบอกรออยู่ทีมโค้ชยังไงต้องมีพวกทหารเอกคุณสึกคู่ใจใช่ไหมหากเป็นหากคุณสึกคู่ใจใช่ไหมถ้าเป็นซัดเนี่ยแต่หมายคุณสะสมมันรู้ดีครับไม่มีไม่เก่งครับแต่ว่าโอ้โหใจเกินร้อยนี่ยังไงเราก็ต้องเอามาครับครับขนาดที่ SCG เมืองทองนี่ก็ปล่อยตัวไม่อยากบอกแล้วปล่อยตัวเจโบทรอยแล้วก็อาริสบอลได้สุดท้ายเนี่ยวันนี้ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกมันมาตรฐานดีกว่าที่จะเอาชื่ออย่างเดียวมาขายละเจโบทรอยนี่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเลขที่เขาจ่ายผมว่าเป็นนักเตะที่จ่ายค่าเหนื่อยแพงแล้วผลตอบแทนน้อยที่สุดเพราะว่าโอเคมาวันแรกเนี่ยโอ้โหหลายคนบอกเป็นโบทรอยมาโบทรอยมั่งโบทรอยมั่งอะไรบ้างต้องยิงแบบกระจายมาวันแรกโอ้โหฉายเลยโอ้โหตอนหลังก็ฉายแสงเหมือนกันนะโอ้แต่วันแรกจำได้เลยในบอลถ้วยดวลกับเจซิมซ่าสองเจสองเจโอ้เจซิมซ่านั้นเล่นดีมากโอ้โหเรียบร้อยไปก่อนเลยเจไปก่อนด้วยเจไปก่อนโบทรอยเลยเจนี่รู้สึกกลับไปเล่นพวกลีกวันลีกทูของอังกฤษไปแล้วนะส่วนโบทรอยเดี๋ยวหาทีมต่อเจอแมนเพนแนนต์มาคัดยังไม่ได้เลยมันไม่มีทีมไหนเอาเลยนะครับเจอแมนเพนแนนต์เนี่ยไม่มีทีมแบบสุดท้ายเล่นลีกเอ็นบีแล้วนะมันออกไปแนวพวกเขาเรียกอะไรความเป็นไฮโซของฟุตบอลเนี่ยมันมาทำให้รู้สึกว่าเป็นอันที่จุดเขาสูงเกินไปครับคือสูงก็ดีนะแต่นี่สูงเกินจนกระทั่งไม่เอาไงก็มีข่าวเหมือนกันว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการซ้อมมากเพราะนั้นโค้ชก็คุมลำบากก็ไปดีกว่าแต่คนหนึ่งที่น่าผิดหวังอีกคนหนึ่งนะฮะอาริบอด้านี่คือบอกเลยว่าโอ้โหตอนแรกมาผมว่าน่าจะดูเนียนน่าจะออสมาเลยนะในเนียนกว่าออสมานะแต่ดูไปดูมาไม่ใช่ทองหลอกคือไม่ถึงอีกนะยิ่งปีหน้าเนี่ยผมว่ายิ่งผู้เล่นต่างชาตินะแข่งขันสูงมากถ้าใครได้ของปลอมไปนะอันนี้แหละทำไมก็ยังก็จะต้องหนีการตกชั้นคือมันตอนเนี้ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าด้วยเรื่องของตัวเลขครับนักเตะแต่ละคนมีตัวเลขมาเนี่ยสูงก็น่าสูงล่ะสังเกตว่าไอ้มวยแสนกว่าต่างประเทศเนี่ยหาจะไม่ได้แล้วก็เลยพอถึงตัวเลขก็เลยต่อไปที่โคราชที่มีชื่อมาว่าเนี่ยอย่างอองรีอองรีสันที่7อย่างดูดูอย่างดิโก้ฟอรันผมบอกเลยไม่มีใครมาสักคนเอาจริงๆฟันธงเลยฟันธงไม่มีใครมาหรอกเพราะสุดท้ายอ้าวคุณเอาอองรีมา37ผมถามหน่อยจะหวังอะไรบ้างก่อนอาเนลก้าฟอรัน35เด็กสุดนี่คือไอ้
จ้าดูดูนี่มีปีแล้วสินะมีปีแล้วเดวิดปีแล้วที่40เดวิดเจมส์นี่ยิ่งจบเพราะอะไรสมัยนี้คือเทรนผู้สาประตูต่างประเทศเนี่ยผมว่าเหลือไม่น่าเกิน 5% แล้วล่ะจะเสื้อมาขายหรือเปล่าเขาลบละลายนะเขาขายของเขาปลดหนี้ฮะคือถ้ามามาร์เก็ตติ้งอ่ะจ้างมาเป็นทูตสโมสรผมว่าเหมาะกว่าเหมาะใช่ไหมหรือถ้าจ้างมาเล่นเนี่ยผมว่ามันเราถอยหลังคือเอเย่นขององรีพยายามที่จะกล่อมให้องรีลดค่าเหนื่อยลงเห็นบอกเดือน3 ล้านอ่ะโอ้โหเอเดียโดดาซิวาโอเคสภาพยังพร้อมใช้อยู่ดูใช่ไหมฟอรันเล่นในญี่ปุ่นก็โอ้โหหมดนะเล่นรู้สึกเซเลโซสากาทีมก็จะแย่จะแย่อยู่แล้วมันเหมือนช่วยทีมไม่ได้ครับมีเจ้าดูดูอ่ะเอดูอาร์โดดาซิวาซึ่งปัจจุบันอายุ31ปีใช่แล้วตอนเนี้ยเป็นบราซิลที่มาดังในครูเอเชียจนไม่ได้สัญชาติครูเอเชียและติดทีมชาติครูเอเชียตอนนี้ก็กลับไปเล่นในบราซิลกับฟาเมงโก31ปีอันนี้ถ้าดูมีชื่อชั้นแล้วดูว่ายังพอใช้ได้ก็มีคนเนี้ยที่เล่นอาร์เซนอลนะหักใช่ไหมใช่เอดูอาร์โดดาซิวาถ้ามองในแง่ความเป็นโค้ชเนี่ยผมบอกเลยดูดูว่าพอไหวแต่คนอื่นนี่คือมาขายเสื้อครับสร้างความฮือฮาว่านักเตะพวกนี้ย้ายอยู่ที่ไหนเป็นข่าวรู้จักเสริมบารมีให้ลีกว่ามีนักเตะเหล่านี้มาอยู่ในคือเคสเจซิมสันเนี่ยคุณเนวินชิดชอบเคยสัมภาษณ์ไว้ที่ FL 99อ่ะโอ้โหผมทำให้เข็ดหรือว่าต่อไปนี้ซื้อนักฟุตบอลอย่าดูชื่ออย่าดูดีกรีให้ดูว่าเล่นเอามาทดสอบก่อนยอมจ่ายค่าให้มาทดสอบฝีเท้าอ่ะว่ามาทดสอบแล้วเป็นยังไงเพราะโอ้โหตอนเซนอย่างก็บอกตอนเซนเจสิบท่านมานี่ทุกคนอื้อหือแล้วพอเล่นไปสักพักแกบอกแกอื้อหือเหมือนกันแกอื้อหือเหมือนกันแต่ทีมนี้นะผมว่านะมันต้องมีทีมสเกาต์ที่ดีต้องไปมองให้ขาดเลยว่ามาเมืองไทยอยู่ได้ไหมมันไม่ธรรมดาแฟกเตอร์เมืองไทยมันเยอะนะครับรอบข้างมันเยอะโดยเฉพาะการใช้ภาษาอากาศต่างๆเนี่ยโอ้เจสิบท่านมีอากาศใช้ชีวิตด้วยเราใช้ชีวิตใช่อย่าให้รู้จักพัทยาเพราะนักบอลบุรีรัมย์มาที่ไปที่หนีไปเที่ยวพัทยาแล้วคุณเนวินยกเลิกสัญญาไปมีคนนึงอ่ะคือบ้านเราเนี่ยมันด้วยความอุดมสมบูรณ์นะเขาเป็นคนมาอยู่ด้วยความผ่อนคลายคนที่เคยอยู่ในที่รัสที่ต้องทุกอย่างเป๊ะๆเนี่ยก็ถ้าให้มาอยู่บ้านเราแบบพอเจอความสบายพวกก็เคยตัวเนี่ยผมบอกปัจจุบันเนี่ยอยากส่งเสริมนะแล้วก็แนะนำทีมว่าทีมสเกาต์ต้องมีอีกอย่างเลยในทีมงานเนี่ยแล้วต้องเป็นคนสเกาต์ที่เก่งนะครับไม่ใช่สเกาต์แบบต้องการแบบงูปลามาได้เหมือนคุณเนวินพูดว่าโอ้โหต้องดูให้ละเอียดแล้วก็อีกอย่างนึงก็ต้องเอาพวกคนที่ตัดต่อหนังเก่งๆไปดูเวลาใครส่งคลิปเอเจนต์ส่งคลิปมาเนี่ยเอาไปดูให้ตัดป่ะเฮ้ยชัวร์ป่ะนะช่วงนี้พักสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าไปเรื่องของ AFF Suzuki ครับที่จะแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้ละเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับกันบ้างไปเชียร์ทีมชาติไทยกันแล้วก็ดูวิเคราะห์วิจารณ์ของทีมชาติไทยเราที่จะเจอกับสิงคโปร์ในเกมแรกครับพักสักครู่